ากกว่าดังนั้นสินค้าที่ขายดีเป็นอันดับ2ของเราเนี่ยจะเป็นทางด้านของการคุ้มครองตลอดชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เบี้ยไม่เยอะแต่ลูกค้าได้ความคุ้มครองตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อที่อาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการโดยพื้นฐานของคนไทยมากนะเพราะคนไทยเนี่ยชอบส่งสั้นคุ้มครองจบเร็วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลากหลายแล้วลูกค้าเริ่มตระหนักแล้วว่าในวันที่เราอยากได้ประกันชีวิตเนี่ยประกันชีวิตรับประกันเราไม่ได้ฉะนั้นต้องเริ่มทำประกันชีวิตตั้งแต่ในเวลาที่ยังทำได้แล้วควรจะต้องทำให้ยาวที่สุดนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดเริ่มที่จะหันมาเริ่มเข้าใจคอน sumer ผู้บริโภคหันมาเข้าใจเรื่องนี้มากเน้นการคุ้มครองมากกว่าถูกต้องการออมถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการในแง่ของการออมเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยได้ทำสินค้าไปในเชิงที่ต้องไปอิงกับผลประกอบการนะครับของเราที่ไซซัมซุงเราเป็นบริษัทขนาดเล็กในประเทศไทยแต่เรามีบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่แบ็คเราอยู่วันนี้สินค้าทุกตัวของเราเป็นสินค้าการันตีหมดหมายความว่าเมื่อเราบอกไปแล้วว่าตามโบชัวร์ของเราว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่ต้องจ่ายตามนั้นไม่มีสิทธิ์ว่าอีก5ปีอีก3ปีไปประกาศลดผลตอบแทนทำไม่ได้ไม่มีนะครับเพราะเราจะเขียนไว้เลยว่าของเรานี่เป็นรับผลรับรองผลตลอดอายุกรมธรรม์ตลอดอายุกรมธรรม์นะครับเมื่อขายไปปั๊บเราทำสัญญาปั๊บสัญญานี้อยู่กับลูกค้าทันทีเราบอกว่าจะต้องจ่าย10ล้านก็ต้องจ่าย10ล้านนะครับไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าอ๋อผลประกอบการไม่ดีจ่ายน้อยกว่านี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าจะเป็นแบบมีปันผลพอเป็นมีปันผลปั๊บเนี่ยหลายตัวจะขึ้นอยู่กับการปันผลนะครับแต่ของเรายังไม่ใช่ตัวนี้ครับเพราะว่าแนวธุรกิจของเราวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างฐานความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นนะครับนอกจากเชื่อมั่นในตัวบริษัทนะครับเชื่อมั่นในตัวสินค้านะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการทำประกันชีวิตก็คือเชื่อมั่นในตัวสัญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ซัมซุงค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือจะไม่มีการลดทอนตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ต่างๆนะครับคือกำหนดเอาไว้อย่างไรก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่เขียนเอาไว้ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะครับกับก่อนหน้าเสียดายนะครับวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณบัณฑิตนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนากับทางรายการประกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวช่วงอื่นๆเรายังมีสิ่งดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับตอนนี้พักสักครู่นะครับถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายNeoLifeไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี NeoLife ก้าวไกลสู่สากลเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินงามได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะWe'll be right back.
ครับคุณผู้ชมครับช่วงตามทันกระแสในวันนี้นะครับก็เป็นประจำนะครับคุณอนุสรชิมเพชรนะครับผู้สื่อข่าวสายประกันนะครับก็จะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้คุณอนุสรได้เตรียมเรื่องอะไรมาพูดคุยกันในช่วงนี้ครับก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของประกันวินาศภัยซึ่งมีการจัดอันดับ10อันดับบริษัทที่น่าเชื่อถือซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่เรียงเลยอันนี้เป็นของปี56ปี56นี้ครับปีนี้นั่นเองนะครับก็เริ่มต้นก็คืออันดับ1ก็คือเป็นบริษัทวิริยะประกันภัยครับและอันดับ2คือสินมั่นคงอันดับ3มิตรแท้ประกันภัยอันดับ4กรุงเทพประกันภัยอันดับ5ประกันคุ้มภัยอันดับ6ทิพยประกันภัยอันดับ7มี2ที่นั่นก็คืออัคเนประกันภัยแล้วก็ LMGส่วนอันดับ8มีทั้งประกันไทยประกันภัยแอคซ่าประกันภัยสหมงคลประกันภัยไทยศรีประกันภัยส่วนอันดับ9นี่คือเมืองไทยประกันภัยอันดับ10มี2อันดับคือไทยพาณิชย์สามัคคีและนำสินประกันภัยซึ่งถ้าเปรียบเทียบในตัวเลขของแรงกิ้งของปีแล้วคือที่ดีดขึ้นมาคือจะเป็นมิตรแท้ประกันภัยจากปีที่แล้วอยู่อันดับ4ขึ้นกรุงเทพประกันภัยขึ้นมาอันดับ3ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เบี้ยประกันภัยนะครับคือเดี๋ยววัดจากความน่าเชื่อถือครับอันดับ3ความน่าเชื่อถือนั่นเองจะเป็นการออกไปเข้าไปสัมภาษณ์สำหรับผู้ใช้บริการว่าคุณมีความมั่นใจในแบรนด์ไหนมากที่สุดซึ่งประกันคุ้มภัยขึ้นมาเป็นอันดับ5จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่อันดับ7ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะปีแล้วของประกันคุ้มภัยนี่ก็ได้รางวัลจากทางคปภ.เหมือนกันครึ่งเป็นประกันที่เหมือนจะไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าคนกลับให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าซึ่งแตกต่างจากเมืองไทยประกันภัยซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นปี55อยู่อันดับ7แต่ว่าปีนี้คือหล่นมาอันดับ9หล่นมาอันดับ9ซึ่งอันดับครับซึ่งก็น่าแปลกใจสำหรับเมืองไทยประกันภัยไม่ว่าคือการเข้าไปในลูกตลาดของเมืองไทยประกันภัยนั้นจะเข้าไปในทุกช่องทางทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาเราจะเห็นว่าครับเมืองไทยประกันภัยนี่จะมีอยู่ตามป้ายรถเมล์ต่างๆแต่ว่าทำไมความน่าเชื่อถือถึงลดน้อยลงอันนี้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี่คือไปสอบถามคนใช้อย่างเช่นว่าการบริการของบริษัทประกันในเวลาเกิดเหตุเป็นยังไงบ้างการดูแลกันอะไรอย่างนี้ครับรวมไปด้วยรวมไปด้วยครับก็มีความส่วนเกี่ยวซึ่งคือทุกวันนี้บริษัทประกันภัยของผมต้องใช้ว่าวินาศภัยนะครับจะแข่งจะไม่แข่งกันเรื่องเบี้ยเรื่องอัตราเบี้ยแต่จะแข่งกันเรื่องการให้บริการมากกว่าซึ่งทุกวันนี้เราก็รู้อยู่ว่ารถยนต์นี่มันเยอะมากบนท้องถนนซึ่งใครบริการให้ดีกว่ากันนั้นก็จะชิงลูกค้าได้ไปก่อนมัดใจลูกค้ามัดใจลูกค้าได้ดีกว่าเพราะว่าคนรถใช้รถก็เดี๋ยวนี้คนปากต่อปากคือเบี้ยมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากต่างกันไม่เยอะต่างกันไม่เยอะแต่ว่าถ้าสมมติคุณใช้คุณใช้รถดีก็ประกันดีก็คือก็บอกต่อกับเพื่อนซึ่งให้เพื่อนบริษัทประกันนี้ดีก็สมควรที่จะน่าใช้เคลมดีเคลมเร็วได้เร็วแพงนิดหน่อยก็โอเคยังดีกว่าโอเคยังดีกว่าคือเบี้ยถูกแต่ว่ารอนานก็ไม่ค่อยไหวก็สำหรับผมก็เรื่องในวันนี้ก็มีโอเคมีประมาณนี้ครับน่าเชื่อถือของประกันวินาศภัยครับครับเอาละครับต่อไปในปีนี้ส่วนบริษัทไหนจะมาเป็นอันดับ1ในส่วนของเรื่องยอดขายก็ค่อยดูกันประมาณปลายปีนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดอันดับนะครับโดยการสอบถามผู้ที่ใช้บริการนั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปมาดูกันที่ทางด้านบริษัทไทยประกันชีวิตกันบ้างนะครับตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับพี่สนุครับกับกรณีของไทยประกันชีวิตนะครับก็น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการประกาศเพิ่มทุนครับครั้งโอ้ล้านอย่างที่แบบก้าวกระโดดนะครับจาก500ล้านเป็น10,000ล้าน10,000ล้านนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าไทยประกันชีวิตกำลังใช้ยุทธศาสตร์หรือเดินแผนอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากตัวผู้บริหารก็คือเขาต้องการเสริมเรื่องของศักยภาพความแข็งแกร่งเรื่องเงินทุนเพื่อรองรับ AECนะครับแต่ว่าในส่วนเนื้อหาจริงๆหลังจากที่ไทยประกันเพิ่มทุนแล้วเนี่ยมันก็มีมุมมองหลายคำถามนะครับเกิดขึ้นว่าไทยประกันจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นะครับเพราะว่าแปรสภาพเป็นมหาชนแล้วนะครับอนาคตถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีผลประกอบการดีนะครับการขยายตัวแล้วก็เรื่องของกำไรต่างๆต่อหุ้นก็อยู่ในอัตราที่สูงนะครับก็เป็นไปได้ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ระหว่างตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีคำยืนยันที่ชัดเจนจากทางคุณชัยวันครับนะครับก็คือเขาก็ยังไม่บอกว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับมีแค่เพียงกระแสข่าวที่ออกมาแค่นั้นเองใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อพยายามถามกันอยู่นะครับแต่เขาก็ยังไม่ยืนยันว่าจะเข้าตลาดหรือไม่แต่ว่าทีนี้ประเด็นก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนนะครับมีนาคมนี้นะครับข่าวมันก็เริ่มไปโผล่ที่ต่างประเทศนะครับในสื่อบางฉบับอย่างเอเชียเจอร์นัลวอลสตรีทนะครับเขาก็มีการตีพิมพ์เรื่องนี้ว่ากลุ่มทุนนะครับในบริษัทต่างประเทศประมาณ6กลุ่มนะครับที่เขาเตรียมที่จะเข้ามาประมูลหุ้น
รถแรกนะครับกับบริษัทไทยประกันชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเกิดกระแสว่าทำไมมันถึงมีข่าวตรงนี้ออกมานะครับซึ่งจริงๆถามว่าในส่วนของตระกูลชัยชัยวันเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งทุนจากต่างประเทศโดยฐานะทางเงินทุนของทั้งของกลุ่มนะครับก็แข็งแกร่งนะครับติดอันดับของประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้มันก็มองใน2ประเด็นนะครับก็คืออาจจะมีนัยยะก็คือว่าอาจจะเป็นการที่จะเตรียมที่จะกระจายหุ้นสปิทหุ้นหรือเพื่อลดสัดส่วนหุ้นของตัวเองเพื่อนำไปสู่การอันเดอร์ไลน์หุ้นที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีเป็นกระแสเกิดขึ้นแต่ว่าคำยืนยันก็ยังไม่มีนะครับก็คือจะมี6กลุ่มนะครับที่มีการเปิดเผยรายชื่อนะครับก็คือคาริวกรุ๊ป LP นะครับก็เป็นกลุ่มจากต่างประเทศแล้วก็บริษัท KKR and Co LP นะครับซึ่งกลุ่มนี้เขามีการยืนยันนะครับจากแหล่งข่าวว่ามีการประมูลหุ้นล็อตแรกไปแล้วนะครับในวงเงินสูงประมาณ500ล้าน US ดอลลาร์ก็หรือ 15,000 ล้านบาทก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่จากการขายหุ้นจากตระกูลชัยวันสปิทกระจายหุ้นส่วนของตระกูลออกมาเนี่ยไปได้เงินนี้ถามว่าเข้ากระเป๋าใครก็แน่นอนเข้าคุณชัยวันของตระกูลชัยวันก็ได้ไปนะครับส่วนล็อตที่2จะตามมาอีกหรือไม่นะครับก็มีคำถามเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีการมองว่าเป็นไปได้ที่จะมีการประมูลหุ้นล็อตที่2นะครับทีนี้ถามว่าในส่วนที่กระจายหุ้นออกมาในมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาทเนี่ยเทียบกับมูลค่าหุ้นนะครับที่อยู่ในตลาดที่ยังไม่จดทะเบียนในตลาดแต่ตีมูลค่าหุ้นจากทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ถึง 10% นะครับก็ยังถือว่าต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เขาก็มองว่าทางไทยประกันชีวิตอาจจะต้องมีการอาจจะเป็นช่องทางในการหากำไรนะครับเข้ากระเป๋าหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้อีก4บริษัทนะครับที่มีข่าวออกมาเพิ่มเติมก็คือว่าบริษัทคาซาน่านะครับนาซิโอนานนะครับเบอร์ฮัตนะครับซึ่งเป็นกองทุนบริหารความมั่งคั่งของรัฐบาลมาเลเซียนะครับก็มีแนวโน้มจะเข้าร่วมประมูลในล็อตที่2นะครับรวมถึงบริษัท CVC นะครับCapital Partner Limited นะครับเมจิยาซูชิดะนะครับยาสุดะไลอินชัวรันนะครับคอมพานีลิมิเต็ดแล้วก็ซูมิโตโมอินชัวรันคอมพานีนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งมาเลย์ก็จ่อคิวที่จะเข้าประมูลเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจับตาดูว่าความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหุ้นนะครับของบริษัทไทยประกันชีวิตของตระกูลชัยวันจะลดสัดส่วนของตัวเองลงเหลือสักขนาดไหนหลังจากนั้นแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะนำกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้นะครับเข้ากองทุนในเรื่องของแคปิตอลเกนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกันสำหรับคุณผู้ชมกรณีของไทยประกันชีวิตนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับไปดูความสับสนหลายๆเรื่องเกี่ยวกับชื่อนะครับความวุ่นวายเรื่องชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายๆครั้งจนกระทั่งสื่อมวลชนจำไม่ได้ว่าบริษัทนี้ชื่อบริษัทไหนกันแน่นะครับคือเปลี่ยนกลับไปกลับมานั่นเองนะครับนั่นก็คือส่วนของบริษัทชาทิพย์ประกันภัยหรือก่อนหน้านี้ก็เป็นอะไรนะAIG ตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนจากชาทิพย์กลับมาเป็น AIG รอบนึงนั่นเองนะครับรู้สึกจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาบ่อยเหลือเกินตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าครับสาเหตุก็ต้องย้อนกลับไปปี2008ที่AIG นั้นมีปัญหาของทางอเมริกาซึ่งต้องใช้ว่าผมพูดตรงนี้เลยว่าคือแบรนด์ AIG ตอนนั้นเสียคือถ้าไปขายประกันคือ AIG ไม่มีใครเอาปิดประตูบ้านหนีเพราะว่าเครดิตไม่ดีแล้วจนทำให้ AIG ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชาทิพย์คือหลังจากคือต้องมาเปลี่ยนชื่อคือในกลุ่มของ AAG ในประเทศไทยนั้นมีอีกบริษัทนึงก็คือ New Hampshire Insurance ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทลูกของ AIG พูดง่ายๆคือว่ามี2บริษัทแต่ว่า New Hampshire นี่ไม่สามารถขยายสาขาออกไปได้